ก็ถ้าเกิดอันนี้ค่ะตอนที่นั่งสมาธิหรือตอนก่อนหน้านี้ที่ไม่คิดอะไรแบบนี้ค่ะรู้สึกมันง่ายกว่าอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจพออันนี้มันต้องมานั่งมันเหมือนเราต้องจับโน่นจับนี่อะไรเล็กน้อยแต่ก็มีครั้งก่อนที่มาหาหลวงมากราบหลวงตาค่ะแล้วกลับไปก็คือไม่ได้นั่งอะไรเลยเพราะนั่งไปแล้วรู้สึกว่าเรามีแต่ความมันพอมันนิ่งแล้วมันก็ไปเอ๊ะกับนู่นนี่นั่นอย่างเดียวค่ะเหมือนเอ๊ะเงียบเอ๊ะเสียงเอ๊ะแบบนั้นเอ๊ะแบบนี้ค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมันเข้าใจของตัวเองเข้าใจว่าตัวเองอ่ะไม่คืบหน้าหรือไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้หรือเปล่าประมาณนี้มากกว่าค่ะแต่อันนี้ก็เหมือนเข้าใจมากขึ้นกว่าครั้งที่แล้วแล้วก็เหมือนมีบางอย่างที่เราเข้าใจแต่ก็มันคิดเองค่ะว่ามันเข้าใจแต่ไม่รู้มันคิดถูกหรือเปล่าเข้าใจยังไงคิดว่าตัวเองเข้าใจยังไงก็ไม่รู้ถูกอ่ะเหมือนบางอย่างที่บอกว่าที่เราเข้าไปนั่งนิ่งๆแล้วเราก็ไปเพลินอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็เข้าใจว่าเราทำเป็นเรื่องปกติเหมือนที่เคยทำแต่พอหลวงตาขยายความวันนี้ก็รู้สึกว่าที่เราเป็นอันนี้ก็คือเราหลงอยู่ในโมหะโมหะอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเราแล้วแม่ชีเขาก็พูดต่อว่าเหมือนถ้าเราไม่ได้ไปจับไปยึดอะไรก็ปล่อยให้มันเกิดไปแล้วก็ปล่อยไปมันก็คือเท่านั้นเองแบบนั้นถูกต้องแล้วก็คือไม่ต้องไปเอ๊ะไปสงสัยหรือไปรู้ไม่ใช่มันจะเอ๊ะไงก็อามจะอู้อะไรก็ช่างมันเถอะไม่เกี่ยวก็แค่รู้แค่รับรู้รับทราบค่ะแล้วตอนแรกก็รู้สึกตอนแรกก็ประเมินตัวเองว่าที่เรานิ่งๆแบบเนี้ยเราทำไม่เป็นทำไม่ได้หรือเปล่าแบบนั้นนะคะแล้วก็ไปติดอยู่คำว่าทำไมเราทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยแต่ตอนนี้ก็ไม่ติดแล้วค่ะค่ะไม่ใช่ว่านิ่งแล้วต้องไปสลัดความนิ่งไม่ใช่ว่านิ่งผิดนะไม่ใช่ว่าไม่นิ่งผิดหรือว่านิ่งแล้วผิดคือมันเป็นยังไงก็ได้แต่รู้นิ่งก็รู้ไม่นิ่งก็รู้แต่นิ่งเพื่อรู้ความเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ความนิ่งด้วยแต่ถ้ามีแต่ความเคลื่อนไหวไม่นิ่งมันก็รู้แต่ความเคลื่อนไหวเพราะไม่มีนิ่งไงแต่ถ้ามันมีนิ่งเพิ่มขึ้นมาอีกมันก็รู้ว่านิ่งใจมันสงบนิ่งแล้วใจสงบนิ่งเพื่อรู้ความเคลื่อนไหวว่ารู้ทั้งความนิ่งและความเคลื่อนไหวมีสองอย่างไงเพราะตอนนี้มันมีความนิ่งด้วยและมีความเคลื่อนไหวหรือมีความสงบด้วยมีความเคลื่อนไหวด้วยก็สักแต่ว่ารู้ทั้งความสงบและความเคลื่อนไหวแต่ถ้ามันมีแต่ความปรุงแต่งความวุ่นวายมันไม่มีความนิ่งก็สักแต่ว่ารู้ความวุ่นวายแต่เมื่อไหร่มันมีความนิ่งความสงบก็รู้ทั้งความสงบด้วยสักแต่รู้ความสงบด้วยแล้วก็รู้ทั้งความวุ่นวายด้วยสักแต่รู้ทั้งหมดแหละตะพุทธตะพือสักแต่รู้ตะพุทธตะพือค่ะเข้าใจไหมค่ะไม่ใช่ว่าพอมันมีแต่ความวุ่นวายเราอยากให้มันนิ่งอย่างเงี้ยเห็นผิดมันไม่ใช่สักแต่รู้ถ้ามีความอยากขึ้นมาไม่ใช่สักแต่รู้อยากหรือไม่อยากมันไม่ใช่สักแต่รู้ค่ะถ้าสักแต่รู้มันจะไม่มีความอยากหรือไม่อยากถ้ามันไม่มีความอยากหรือไม่อยากนั่นแหละเขาเรียกว่าสักแต่รู้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเราไปตะโกนได้นิ่งเฉยอึดอึดเพื่อไม่ให้เกิดความอยากไม่อยากไอ้เรื่องเงี้ยเราอยากให้มันไม่มีความอยากหรือไม่อยากเข้าใจไหมค่ะเข้าใจค่ะโอเคไหมจันทบุรีโอเคแล้วมาอีกนะบ่อยโอเคอ้าวคนกรุงเทพนอนค้างไหมเนี่ยหรือกลับกลับเหรอเอากลับกันเต็มที่คนกรุงเทพจะกลับกดทั้งจันทบุรีจะกลับหรือจะฝากเขาก่อนฝากเขาก่อนได้ได้กลับขอโอกาสหลวงตาหลวงปู่คุณแม่ชีทุกท่านแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านนะคะก็หลวงตาครั้งที่แล้วได้ให้การบ้านให้หนูไปฟังธรรมะเสียหูฟังธรรมะหลวงตาทุกวันหนูก็ทำตามมาค่ะแล้วชัดเจนยังไงบ้างอ่ะหนูก็เข้าใจมากขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอิสระขึ้นมันรู้ตามความเป็นจริงได้มากขึ้นค่ะเหมือนว่าก็เอาวิธีที่หลวงตาสอนนะคะก็ฟังทั้งที่แม่ชีโมเคยชี้แนะอะค่ะว่าทำอะไรเนี่ยถ้ามันรู้สึกตัวว่ามันทำเพื่อประโยชน์เราแอบแฝงเนี่ยมันก็จะเอ๊ะขึ้นมาแล้วมันก็จะเลิกคิดมันก็เหมือนตัดไปได้มันก็เลยปล่อยวางไปได้มากขึ้นนะคะ
ทั้งเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าป่วยอยู่หรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีความเดิมมันจะมีความทุกข์มากเราก็เหมือนแบบทุกข์น้อยลงแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงมากขึ้นนะคะแต่หนูก็ไม่ทราบว่าหนูทำถูกหรือเปล่าว่าบางอย่างหนูฟังเอาเองแล้วหนูก็ไปคิดเอาเองแปลความเอาเองแต่หนูก็พยายามฟังด้วยใจอะค่ะหนูก็เลยจะมาขอการบ้านเพิ่มเติมค่ะก็ดูเหลืองผ่องใสดีนะหน้าตากับผิวพรรณก็เลยออกมาก็เหลืองผ่องใสดีก็แสดงว่าเดินในทางที่ถูกแล้วเพราะเมื่อก่อนมามันหมองคล้ำเศร้าหมองเครียดเนาะตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะมาขั้นที่แรกแล้วก็มาขั้นที่2นี่ขั้นที่3มั้งเนี่ยครั้งที่4แล้วครั้งที่4มันดีขึ้นมาเรื่อยๆนะดีขึ้นสเต็ปขึ้นมาเรื่อยเรื่องผ่องใสมากขึ้นเหลืองผ่องใสมากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเดินทางที่ถูกทางเดินทางที่ถูกแล้วคือเริ่มเดินทางที่สิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นไปเรื่อยๆถ้าเราบอกว่าเราปล่อยวางเราไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรแต่จิตมันออกมาดำหมองคล้ำซึมเศร้าหมองอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เรียกว่าผิดทางแต่เราก็เจอว่าถูกแต่เนี้ยอันนี้ถูกแล้วอันนี้เพราะว่าจำได้มาแต่ละครั้งมันดีขึ้นเรื่อยๆตอนใหม่ๆมันดำคล้ำเศร้าหมองเครียดกังวลตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะดีกว่าเดิมครึ่งนึงเปรียบเหมือนภูเขาอะนะภูเขาที่ปล่อยวางหมดอะ 100%เหมือนกับภูเขานิพพานเนี่ยคือภูเขาด้วยคือปล่อยวางหมด 100% ตอนนี้ก็ดีขึ้นครึ่งนึงดีขึ้นครึ่งนึงไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าเราบอกว่าเราสำเร็จอะไรนะไม่ใช่หมายถึงว่าปล่อยวางได้ครึ่งนึงแล้วมันทำให้หายเครียดไปครึ่งนึงหายทุกข์ไปครึ่งนึงเหลืออีกครึ่งนึงไอ้ครึ่งนึงนี่ครึ่งหลังนี่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทุกข์เหมือนเดิมคือมันเป็นเรื่องที่ไปเพิ่มในฝ่ายที่หาหนทางที่จะพ้นทุกข์เดิมมันไม่มีไงอันแรกมัน 100% คือทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของสามีทุกข์กับความต้องเลี้ยงดูคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือ 100% ต่อมาเนี่ยพวกทุกข์เหล่านี้มันเบาบางไปเรื่อยๆทุกข์กับความห่วงใยคนนั้นคนนี้ต้องดูแลสามีดูแลครอบครัวดูแลต่างๆเนี่ยก็มันหายไปครึ่งนึงแต่ว่าไอ้ตอนครึ่งหลังเนี่ยมันมีพอเพิ่มมาตอนแรกไม่มีคือทุกข์ก็อยากออกจากทุกข์ก็ดิ้นรนหาหนทางวิธีจะทำไงให้มันพ้นทุกข์ไอ้วิธีนี้เพิ่งจะเพิ่มมาทีหลังเข้าใจไหมเข้าใจเลยค่ะต้องรู้ต้นทานไม่ใช่ไปหาวิธีจะออกจากทุกข์ยิ่งหาวิธีจะทุกข์ยิ่งทุกข์แก่สิ่งนี้มันมีวิธีจะออกทุกข์ไปถึงปล่อยวางค่ะแต่เราหาวิธีจะออกจากทุกข์มันเท่ากับทุกข์ค่ะมันเท่ากับหาเรื่องทุกข์ค่ะยิ่งหาวิธีจะออกทุกข์ยิ่งหาเรื่องทุกข์เพียงแต่ปล่อยวางไม่ยึดอะไรแน่ๆทุกข์ก็จบกันน่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจสักแต่ว่ารู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจสักตะวันตาหูติลิ้นจมูกลิ้นกายใจทุกประการขณะเนี่ยมันจะเป็นสักตะวันรู้ก็คือรู้ยังไงว่าสักตะวันรู้ก็คือไม่มีกิเลสตัณหาคือไม่มีความอยากและความไม่อยากที่มันฝืนธรรมชาติในปัจจุบันขณะนั้นถ้ามันเป็นงี้เราอยากมันเป็นอย่างนั้นพอมันเป็นงี้เราไม่อยากเป็นงี้เราอยากมันเป็นงั้นหรือเป็นเงี้ยเราอยากมันเป็นเงี้ยเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นไอ้อย่างเนี้ยทุกตายคือถ้าเราไปจับยึดอะไรไว้เนี่ยเราไปชอบสิ่งหนึ่งแล้วเราไม่ชอบอีกสิ่งหนึ่งหรือเราชอบสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเรารังเกียจสภาวะธรรมอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราชอบอย่างหนึ่งแล้วก็รังเกียจอีกอย่างหนึ่งอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยยึดเข้าใจไหมเข้าใจค่ะคือธรรมชาติมันเป็นของคู่ธรรมชาติเป็นของคู่ตรงกันข้ามมีมืดก็ต้องมีสว่างมีหนักกับมีเบามียาวกับมีสั้นมีอะไรมีโปร่งโลกเบาสบายก็มีไม่โปร่งไม่โลกไม่เบาไม่สบายมีว่างก็มีไม่ว่างมีสังขารก็มีวิสังขารมีความมีก็มีความไม่มีนี่คือธรรมชาติต้องมีของคู่ตรงกันข้ามแต่มันขาดไปอยู่สิ่งเดียวคือไม่มีตัวตนของผู้ไปยึดสิ่งตรงกันข้ามคำว่าไม่มีตัวตนไปยึดสิ่งตรงข้ามคือเอียงกระเทเลไปชอบฝั่งหนึ่งแล้วรังเกียจอีกฝั่งหนึ่งคือธรรมชาติมันเป็นของคู่ตรงกันข้ามเสมอมีหญิงก็มีชายเนี่ยในถ้าเราเอียงกระเทเลเนี่ยไปติดยึดฝั่งหนึ่งแล้วก็รังเกียจอีกฝั่งหนึ่งไอ้อย่างเงี้ยเรียกว่าเอียงกระเทเลมันเป็นลำเอียงลำเอียงได้อคติสี่ลำเอียงได้ความรักลำเอียงได้ความชังลำเอียงได้ความหลงลำเอียงได้ความกลัวกลัวจะเป็นงั้นกลัวเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีลำเอียงได้อคติสี่เนี่ยเขาเรียกว่าสุจริตแล้วก็สุนิพพานพุทธเจ้าพระประเจกเจ้าโบราณสาวก
ล้วนแต่สุจริตไม่มีลำเอียงในการกระทบต่างๆจนแก่ใจทุกปัจจุบันตอนนี้ไอ้ความไม่มีความลำเอียงเนี่ยมันไม่มันก็ฝึกจนกระทั่งมันไม่มีความลำเอียงโดยธรรมชาติของมันไม่ใช่ว่าเรากลัวมันจะลำเอียงเลยเราตั้งตัวเราตรงกลางไว้ไม่ให้มันลำเอียงอย่างนี้ลำเอียงไหมลำเอียงลำเอียงอย่างนี้ทุกหนักกว่าเดิมอีกคือเราไม่อยากให้มันลำเอียงอย่างนี้ทุกกว่าเดิมเข้าใจไหมเข้าใจแต่เราเข้าใจตรงนี้ง่ายธรรมะมีแค่นี้แน่ถ้าเราลำเอียงไม่ชอบฝั่งหนึ่งรังเกียจอีกฝั่งหนึ่งทุกตายคือทุกปัจจุบันเนี่ยทุกปัจจุบันทุกปัจจุบันทุกปัจจุบันทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและร่างกายจิตใจเราเนี่ยทุกปัจจุบันมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างมืดสว่างหญิงชายขาวดำมันเป็นของคู่กันตรงข้ามธรรมชาติมันมีอย่างนี้แน่ขนาดไอ้สังขารกับวิสังขารเนี่ยสังขารคือความปรุงแต่งวิสังขารคือนิพพานเป็นความไม่มีอะไรปรากฏเรียกว่านิพพานดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันยึดนิพพานแต่ละเกียรติสังขารก็คือสังขารกับสังขารสังขารก็สิ่งเป็นสิ่งเกิดดับนิพพานคือความไม่มีอะไรเกิดดับมันเป็นของคู่ตรงกันข้ามกับสังขารแต่คุณเราไปยึดนิพพานที่เป็นธรรมชาติไปเกิดไปดับแต่ละเกียรติสังขารคุณก็ทุกตายเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปยึดอะไรเลยเขาเรียกว่าสักแต่ว่าอันนั้นเนี่ยคือก็รับรู้ทั้งสองฝั่งทุกปัจจุบันมันมีฝั่งนี้มันมีแบบนี้ก็รับรู้แบบนี้มันมีแบบนี้ก็รับรู้แบบนี้มันมีแบบนี้ก็รับรู้อย่างนี้ตามความเป็นจริงไม่มีอคติสี่ไม่ลำเอียงแต่พอมันเป็นอย่างเงี้ยเราอยากมันเป็นเงี้ยเราอยากมันเป็นอย่างนั้นพอมันเป็นงี้เราอยากมันเป็นงี้ไม่อยากมันเป็นอย่างนั้นพอมันเป็นงี้เราไม่อยากมันเป็นงี้เราอยากมันเป็นงั้นมีแต่ความอยากไม่อยากอยากไม่อยากอย่างนี้ก็ทุกตายอยากกระเทเล่อะไรก็ทุกตายแล้วแต่ก็มีพวกนึงเนี่ยตอนนี้เป็นกลางอย่างไม่หลายอย่างตอนนี้เป็นกลางอย่างมาแบกขึ้นมาแบกมือขึ้นฟ้าสองข้างเลยตอนนี้เป็นกลางอย่างยกมือขึ้นฟ้าสองข้างให้มาให้ตรวจหน่อยสอบเลยสิตอนนี้เป็นกลางอย่างไม่ยึดหลายอย่างก็มึงยึดความเป็นกลางยึดตัวมึงอยากให้เป็นกลางทุกตายอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็มีแค่นี้แน่ปฏิบัติธรรมมันก็รู้ท่าทานว่ามันให้กระจายไปถูกต้องตรงกันตรงธรรมธรรมไม่ใช่ตรงตามใจหลวงตาหรือตรงตามใจตัวเองหรือตรงตามใจใครตรงตามธรรมธรรมชาติมันมีอย่างนี้แหละไม่มีคนยึดมันก็เป็นต้องเป็นอย่างที่มันเป็นเนี่ยมันก็เป็นที่มันเป็นเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะธรรมชาติมันมีของคู่ตรงกันข้ามเนี่ยเดี๋ยวฝนตกก็แดดออกเดี๋ยวแดดออกก็ฝนตกเนี่ยวันนี้สลับไปสลับมาทั้งวันเนี่ยเราก็ยอมรับเป็นความเป็นจริงตอนแดดออกอยากให้ฝนตกตอนฝนตกอยากให้แดดออกอย่างนี้ก็ทุกตายอ่ะเห็นไหมยอมรับตามความเป็นจริงในปัจจุบันว่าธรรมชาติเป็นอย่างนี้แน่อย่างนี้แน่เดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีมีแต่อารมณ์ดีๆอย่างเดียวมันก็ไม่มีของคู่ตรงกันข้ามอารมณ์ดีก็ไม่มีคนยึดก็รู้อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีก็รู้อารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามีแต่อารมณ์ไม่ดีหน้าตายิ้มเพลอยู่เลยยิ้มมันโกหกเข้าใจไหมเข้าใจเนี่ยถ้าปฏิบัติมันเข้าใจแต่แรกมันง่ายไอ้ที่มันปฏิบัติแล้วไม่เข้าใจเนี่ยมันยุ่งจริงๆเลยมันเข้าใจผิดมันยุ่งจริงมันไม่เข้าใจนิพพานอะไรกันก็ไม่รู้เข้าใจนิพพานคือมันยอมรับความเป็นจริงในปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ถ้ามีความอยากมันให้เป็นในทางที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันหรืออยากให้มันเป็นในปัจจุบันไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่อยากเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ตายแล้วทุกตายเลยมันเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ไม่อยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ไม่อยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนั้นทุกตายอย่างเงี้ยมันก็ตกกันข้ามอยู่เลยอย่างนี้หาความสุขไม่ได้พยายามไปจับไว้จับยึดไว้ฝั่งหนึ่งสบายใจสบายใจแต่คนที่ไปจับยึดไว้มันไม่สบายใจแต่ไปจับอารมณ์สบายใจแต่แท้จริงไอ้คนไปจับยึดสบายใจมันทุกข์แสนสาหัสเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจนะถ้าไม่มีตัวเราไปไม่ยึดถือยึดบ้านถือบ้านเป็นตัวเราไปจับยึดอะไรฝั่งหนึ่งมันไม่มีความทุกข์หรอกมันก็มีแต่สภาวะที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นของคู่ตรงกันข้ามแต่คนเราปฏิบัติมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ดื้อจะเอาตัวเราอะไปยึดไปจับยึดฝ่ายที่สบายใจและละเกียดฝ่ายที่ไม่สบายใจลูกตาบอกว่าถ้าตัวเราไปจับยึดเองเนี้ยมันทุกข์มันทุกข์ไอ้ยอมรับตามความเป็นจริงแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยพอใจไม่พอใจหลวงตาว่าลูกตาบอกให้ปล่อยวางปล่อยวางลูกตารู้หรือเปล่าเนี่ยถ้าปล่อยวางแล้วชีวิตมันจะทุกข์มากกว่านี้เพราะว่ามันมีความยึดอะไรไว้มันจะรู้สึกเป็นสุขบ้างลูกตาบอกให้ปล่อยวางหมดแล้วชีวิตมันจะอยู่ยังไงมันอยู่ยังไงมันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ลูกตารู้หรือเปล่าชอบบอกให้ปล่อยวางปล่อยวางอะไรเงี้ยก็ว่าลูกตาอยู่เลยมันไม่เข้าใจไอ้ที่ยึดจะเป็นทุกข์แต่สาหัสแต่เราก็ไปจับ
รู้สึกว่าสบายแต่ตัวเราอ่ะเป็นทุกข์เราไม่ยอมมองตัวเราแต่เราแกล้งทำไปจับสิ่งใดที่ว่าเป็นทุกข์ไปฝั่งเดียวแต่มันจับไม่ได้แล้วไปจับไปฝั่งที่มันสบายใจอย่างเดียวมันจับไม่ได้เราไม่มีทางไม่มีใครจับได้ใช่ไหมจับได้แม่มันหลอกตัวเองไปเฉยว่าจับได้มันจับไม่ได้แล้วกลับน้อมรับธรรมะหลวงตาไปพิจารณาต่อจ้าจ้าเราว่าจะให้แม่ชีพวกแม่ชีก็อธิบายเราพูดทั้งหมดเลยกลับขอบคุณแม่ชีโมด้วยค่ะฟังธรรมแล้วแบบรู้สึกเข้าใจแล้วก็แทกใจได้เยอะอยากฟังไหมอยากฟังแม่ชีโมไหมอยากฟังแม่ชีโมอยากค่ะอยากฟังแม่ชีโมอะไรเราพูดตรงไหนไม่ละเอียดแม่ชีโมพูดหน่อยจะมีคนชอบฟังแม่ชีโมเยอะเลยเป็นเอฟซีแม่ชีโมคือตอนนี้ฟังรู้เรื่องแล้วค่ะเออหาคนฟังแม่ชีโมรู้เรื่องยากนะพูดแม่ชีโมเนี่ยเอาสามีพูดเลยครับเข้าใจไหมอ่ะถ้าไม่เข้าใจได้ชีโมจัดการนักการหลวงตาแล้วก็แม่ชีผู้เผยธรรมนะครับที่เราพูดกับภรรยาของโยมเนี่ยเข้าใจไหมโยมเนี่ยครับเข้าใจไหมเข้าใจครับเออเข้าใจยังไงนี่ไม่เข้าใจเข้าใจผิดเดี๋ยวจะให้ชีโมจัดการครับก็หลวงตาให้ไปบริกรรมครับก็ไปบริกรรมก็รู้สึกดีครับมันก็เมื่อกี้ที่ฟังแม่ชีพูดถึงอะไรเนี่ยก็รู้สึกขึ้นมาว่าเอามาเทียบตัวเองรู้สึกเหมือนเรามีส่วนได้เสียเนี่ยครับก็ไม่มีส่วนมีตัวเราก็มีส่วนได้เสียใช่ที่เวลาแม่ชีที่บุกเกิดจะบอลใช่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 ก็พอรู้สึกอย่างนั้นก็อ๋อมันก็หายไปถ้ามีตัวเราก็มีส่วนได้เสียเรียกว่าทุจริตแต่พระพุทธเจ้าปฏิบัติพระเจ้าพระอรหันตสาวกล้วนแต่สุจริตสุจริตสามเพราะว่านิพพานคือความพ้นทุกข์คือสุจริตไม่มีตัวเราก็ไม่มีส่วนได้เสียทุกปัจจุบันต่อสิ่งใดต่อภาวะธรรมใดต่อสิ่งใดทั้งหมดอันนั้นเนี่ยก็แค่รับรู้รับทราบโดยไม่มีตัวเราก็ไม่มีส่วนได้เสียก็จะไม่มีความทุกข์ครับเพราะถ้ามีตัวเราไปเสียมันก็คืออวิชชาตัณหาอุปทานกิเลสนั่นเองครับหรือเรียกว่าทุจริตเนาะครับแล้วไม่ทราบต้องมีแก้ไขอะไรเพิ่มเติมไหมครับของผมก็ต้องรู้ว่าเข้าใจถูกไหมเข้าใจถูกทั้งหมดไหมหรือว่าไม่ถูกทั้งหมดนั่นไม่ชีโมดูที่เรียบเข้าเครื่องอะไรนะอะไรวะ MRI แล้วบอกหน่อยที่ว่าถูกจริงหรือเปล่าเนี่ยชัดเจนไหมเราว่ามันยังมีอะไรนะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังเหมือนยังเหมือนพวกโยมจันทบุรีที่ปลูกทุเรียนยังแบบว่าคุมเครืออยู่ปลูกสวนทุเรียนยังคุมเครือในการบำรุงดูแลรักษาอยู่เนี่ยเราว่าโยมชื่ออะไรนะโอ๊กครับโอ๊กเออโยมโอ๊กนี่ยังคุมเครืออยู่แล้วดูท่าทางนะอ้าวไม่ชีโมจัดการคุมเครืออะไรไอ้คุมเครือเนี่ยขอโอกาสใช่ค่ะเหมือนยังไม่ชัดเจนเหมือนยังไม่ชัดเจนกับคุ้มเคือนเหมือนกันไหมเหมือนกันเดี๋ยวก็ว่าคุณพี่จะเหมือนจะมีตัวเราแบบจะมีตัวเราไปเพื่อคือกลายเป็นแบบว่ามีตัวเราในการที่จะแบบว่าไม่หวังผลประโยชน์มันกลายเป็นมีตัวเราที่จะไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงมันจะไม่เหมือนกันนะคะกับการที่เห็นตัวเรากับการที่จะต่อไปนี้เราจะไม่มีตัวเราที่จะมีผลประโยชน์แอบแฝงอ่ะมันจะไม่เหมือนกันเข้าใจไหมคะเหมือนกับยกตัวอย่างเหมือนกับเราต่อไปนี้เราจะเสียสละหรือกับว่าปัจจุบันขนาดทำอะไรที่เป็นประโยชน์ทำมันจะมีตัวเราที่เสียสละกายจะมีเราเสียสละให้เขาเพื่อเราจะอะไรเงี้ยเหมือนตัวเราจะเห็นผลประโยชน์ที่แอบแฝงผลประโยชน์ได้เสียตัวเราจะไม่อันนี้ก็จะมีตัวเราก็จะเป็นมีเรามีเขาแต่เหมือนกับในผู้เป็นงานหัดคือไม่คือมันจะปรุงความเป็นตัวเรารู้สึกเป็นตัวเราที่จะได้หรือเสียอะไรแค่ให้เห็นแล้วก็ไม่หลงตามแต่ไม่ใช่ตั้งด้วยว่าเราจะอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นเริ่มต้นที่เราแล้วก็จะมีเรามีเขามันก็จะผิดตลอดสายอย่างเงี้ยค่ะเห็นด้วยครับ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 หายแล้วครับ